ผมสกุลอินทกุลนะครับก็จะเป็นคนพาทัวร์ในวันนี้แล้วก็ทัวร์ของเราก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีมี2ส่วนคือส่วนล่างแล้วก็ส่วนชั้นส่วนล่างก็ส่วนสวนมันก็ตกแต่งในส่วนแสงที่เขาส่วนของส่วนเองก็จะมีความสำคัญเป็นส่วนของเอ็กซิบิชันด้วยเพราะว่าจะปลูกต้นไม้ที่ใช้ในงานวัฒนธรรมดอกไม้ไทยเช่นกล้วยตานีจำปีจำปามะลิพิกุลรักนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนเอ็กซิบิชันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากคือกล้วยตานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวัฒนธรรมดอกไม้ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากวัฒนธรรมไทยได้ใช้ทั้งใบสีทั้งกระทงทำงานทั้งห่อบรรจุพันทั้งต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนแรกที่จะพาชมนี้ก็คือส่วนของเอ็กซิบิชันแรกเรียกว่าดุสิตแกลเลอรี่นะครับเชิญข้างในดุสิตแกลเลอรี่นะครับก็จะเป็นห้องที่รวบรวมงานวัฒนธรรมดอกไม้ไทยซึ่งคนหาสืบค้นได้มาจากพอจุดหมายเหตุแห่งชาตินะครับก็จะมีรูปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมดอกไม้ไทยเช่นรูปของงานดอกไม้งานดอกไม้ซึ่งเป็นบุญรุกอุปชาติในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ที่ชาวบ้านรับเสด็จก็มานั่งเรียงแถวถ่ายรูปชักรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึกในการจัดซุ้มพิธีต้อนรับพระเจ้าอยู่หัวในสมัยโบราณห้องนี้มีชื่อว่า World of Floral Cultureโลกแห่งวัฒนธรรมดอกไม้นะครับห้องนี้เราก็จะได้เห็นถึงวัฒนธรรมดอกไม้ทั่วโลกนะครับที่เราสืบค้นมาได้แต่เราจะเน้นที่วัฒนธรรมดอกไม้ในเอเชียจะเห็นว่ามีของอินเดียจีนญี่ปุ่นลาวบาหลีทิเบตและตรงนี้เราก็จะมีรูปของประเทศต่างๆในโลกที่มีวัฒนธรรมเช่นลาวาแล้วก็แต้มสีแดงไว้สีแดงตรงนี้ก็จะเป็นรอยอะไรนะครับที่เราจะเติมให้เต็มคนอ่านกายและในห้องนี้ก็ขอเชิญชมมาดีนะครับอันนี้เป็นชื่อว่าคำพีระของการจัดดอกไม้แบบโชกะของมิเคโนโบะเป็นมานูสคริปต์โบราณเขียนด้วยมือในปี1756คริสต์ศักราชซึ่งเป็นเวลา250ปีแล้ว756เทียบได้กับสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศในสมัยอยุธยากรุงเทพยังเป็นเพียงบางมาก่อนอยู่เลยครับอันนี้เป็นออริจินัลแมนูสคริปต์ได้มาจากญี่ปุ่นเข้าไปญี่ปุ่นครั้งสุดท้ายอันนี้อายุ250ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นที่เก่าที่สุดในพิพิธภัณฑ์ของเราเข้ามาในเมืองไทยเมื่อที่หน้าอ้าวแล้วเขากันฝนแล้วเปิดใช่ไหม
นี้ก็แต่กล้วยไม้ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อ50ปีประมาณนี้เองนะครับแต่ก่อนเนี่ยด้วยความที่เป็น tropical เนี่ยเราก็อะไรนะด้วยความที่เป็น tropical เนี่ยเราก็ใช้ดอกไม้เนี่ยมันบานดอกไม้เนี่ยมันบานทุกวันดอกไม้ที่การที่ดอกไม้บานทุกวันเนี่ยทำแต่ก็เหมือนท่านฟาวเวอร์ของมึงนอกท่านฟาวเวอร์ของมึงนอกที่มันมีวาสนามันมีชีวิตมันปรับใจกันอยู่ได้ทนแต่ดอกไม้ในบ้านเราเนี่ยปรับใจกันอยู่ไม่ทนการที่จะทำให้ดอกไม้อยู่ทนก็คือการเปลี่ยนฟอร์มให้กับดอกไม้มาเป็นลักษณะต่างๆเพื่อให้เป็นดอกไม้แต่เป็นเอากีบดอกไม้มาทำเป็นรูปบัวกล้วยไม้มาเป็นกุหลาบกล้วยไม้มาเป็นลายประจันยานกล้วยไม้มาเป็นมาลายอย่างเงี้ยทำให้เกิดฟอร์มใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นการตอบคำถามของว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำดอกไม้แพงพัฒนามาในเส้นทางเพราะว่าเราอยู่ในดินแดนเมืองน้อยซึ่งดอกไม้บางทุกวันก็จริงแต่ใจสั้น